คิดถึงคุณจังของเรานะคะในวันที่5ซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะคุยกับพี่ๆวงนั่งเล่นเนี่ยถึงเรื่องของแรงบันดาลใจแล้วก็แนวความคิดด้วยสวัสดีค่ะพี่ๆวงเล่นน้องครับเน้นแต่ว่าโอ้โหได้ยินเพลงกันไปหลายเพลงแล้วจริงๆเนี่ยแรงบันดาลใจลึกๆเลยเนี่ยมาจากตรงไหนกันบ้างคะคือเพราะว่าพี่ว่าแรงบันดาลใจเนี่ยมันส่วนตัวแต่ละคนนะค่ะอย่างพี่แรงบันดาลใจพี่เจ้ามาจากหนึ่งก็คือสิ่งที่เราได้เจอสิ่งที่เราได้ประสบสองก็คือพี่เป็นคนชอบจินตนาการบางทีพี่จะชอบเดินแล้วคิดนู่นคิดนี่หรือนั่งกินกาแฟแล้วก็จินตนาการไปไอ้นี่แล้วก็มองอะไรไปรอบๆไอ้นี่คือเป็นส่วนหนึ่งของแรงบันดาลใจเหมือนกันคือเราเอาสิ่งที่สะสมมาแล้วก็สิ่งที่เราเจอมาสร้างเป็นแรงบันดาลใจพอเรามีฝันเราก็ทำตามไปตามฝันที่เราฝันเนี่ยของพี่นะคือตั้งแต่เด็กตั้งแต่เล็กๆเลยปะจะค่อยๆเปลี่ยนไปไหมเพราะว่าฝันเรามันไม่หยุดไม่มีที่สิ้นสุดนะมันไม่ได้ไม่ใช่แค่หนึ่งฝันฝันว่าจะสอบเข้ามหาลัยได้พอสอบได้ปั๊บหลังจากนั้นมันก็มีฝันต่อไปไงอย่างตอนนี้พวกพี่ช่วงเนี้ยพี่ก็มีฝันพวกพี่อีกอย่างฝันที่จะทำเพลงในแบบที่ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็ดีเนาะก็เลยกลายมาเป็นเพลง Dream เพลงหนึ่งของผมใช่ๆเพลง Dream นั่นคือความฝันของทุกคนคืออยากจะบอกทุกคนประมาณว่าความฝันคนเราเนี่ยเราฝันได้เรื่อยๆไม่ว่าจะวัยไหนฝันแล้วเราก็ทำไปตามฝันไม่จำเป็นว่าจะต้องอายุขนาดนี้ต้องเล่นอย่างนี้มันไม่ต้องมีขีดจำกัดเลยมันไปตามสถานการณ์มากกว่าคือสมัยก่อนเนี่ยเราเคยคิดว่าคนเราเกิดมาเนี่ยมันมีความฝันเดียวก็อยากเป็นทหารพอได้เป็นทหารแล้วเรียนจบแต่วันนี้เราไม่ใช่อ่ะพี่ว่ามันเหมือนกับเราก็ฝันของเราไปเรื่อยตอนเราอายุ20เราก็มีความฝันของคนอายุ20ค่ะตอนนี้เราอายุ40 50 60แล้วเราก็ฝันไปเรื่อยๆวัยพี่แก่ประมาณนี้ก็ยังฝันอยู่นะก็อย่างที่บอกเมื่อกี้อยากจะเห็นอะไรดีๆให้คนรุ่นหลังมีความสุขอะไรดีๆเพราะบางทีเราผ่านอะไรมาเยอะๆเราจะรู้ว่าอันนี้มันไม่ดีนะอันนี้มันดีอันนี้มันมีความสุขอันนี้มันไม่มีความสุขอะไรเงี้ยอย่าให้เป็นอย่างนี้ฝันได้นะแต่ว่าอย่าฝันไกลเกินไปจนกระทั่งตัวเองไม่มีความสุขฝันมันแล้วก็ทำตามฝันได้แค่ไหนก็ให้มีความสุขเถอะถ้าเกิดไปอะไรอ่ะเขาเรียกว่าไปฝันไฟเรียกไฟสูงเกินไปรับรองใจเขาไม่แฮปปี้คือเราสามารถจะฝันได้ตลอดไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ฝันเถอะฝันแล้วเราก็พยายามจะขวายคว้ามาให้ได้เท่าที่เราจะทำได้แล้วเมื่อได้มาแล้วเนี่ยเราก็จะเพราะว่าเออมันคือความสุขเราทำตามความฝันของเราได้ซึ่งเงินทองอะไรก็ซื้อไม่ได้ไม่มีตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่คงจะฝันไปเรื่อยๆอันนี้เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าเออความฝันเนี่ยมันคีบมันทำให้เราเหมือนว่าเออทำให้เรามีกำลังที่จะทำให้นู่นทำให้นี่ดีกว่าที่ว่าอยู่ไปเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันหมดเนี่ยหมดแรงไปแล้วแย่เลยจะไม่มีพลังแล้วอย่างแล้วพี่เต๋าเองแรงบันดาลใจตรงไหนบ้างจากอะไรบ้างก็จะจากอย่างที่พี่ตุลบอกก็คือว่ารอบๆตัวเนี่ยบางทีก็อาจจะจากเรื่องราวบางทีจากคำดีๆที่เราชอบหรือบางทีจากฮอตที่ชู่บ้างหรือจากอะไรที่เราอยากจะพูดอยากจะบอกในขณะที่เพลงต่างประเทศเพลงฝรั่งเนี่ยจริงๆเขาพูดได้เรื่องอะไรตัวเรื่องอะไรได้เยอะแยะไปหมดเลยในขณะที่บ้านเราเหมือนกับว่าเราพูดแต่เรื่องซ้ำๆอะไรเงี้ยเปิดวิทยุกี่คลื่นก็แล้วแต่เราก็จะพูดกันอยู่ในเรื่องซ้ำๆอยู่เงี้ยเหมือนกับรักจำฉันรักเธอไม่รักฉันรักสามเศร้าหนึ่งหญิงสองใจสองหญิงกี่สิบปีกี่เท่าไหร่มันก็พูดในขนาดไม่ต่างจากละครน้ำเน่าในขนาดที่เพลงฝรั่งเขาไปกันถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยก็เลยความที่พวกพี่ทำงานในบริษัทด้วยแหละในบริษัทที่เป็นคอมเมอร์เชียลมากๆเนี่ยมันก็เลยมีความเขาปลูกฝังมาคล้ายๆว่าไอ้เพลงลักษณะที่เราทำอยู่เนี่ยเขาเรียกเป็นคอร์เปอเรทก็คือเป็นเพลงเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมเพื่ออะไรพวกเนี้ยมันไม่มีคนฟังหรอกมันไม่มีประโยชน์หรอกมันขายไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยมันเลยทำให้เราอยากว่ามันโดนตั้งกฎเกณฑ์แบบนั้นคืออาจจะขายได้อาจจะน้อยอะไรเงี้ยในขณะที่ต่างประเทศเนี่ยเขาประเทศเขาใหญ่
ซกเมนต์เล็กๆเนี่ยงานแต่เรื่องแจ๊สเอาสมมุติแจ๊สเซกเมนต์เดียวเนี่ยเขาก็อยู่ได้แต่ในขณะที่ประเทศเราเล็กคนที่ฟังเพลงแบบนี้พี่เชื่อว่ามีอยู่จริงอาจจะไม่มากแต่มันก็มีอยู่ทั้งพี่ก็ไม่อยากที่จะอยากให้เขามีเพลงฟังอยากให้เขามีโอกาสได้วันนี้มันก็จะมีพวกแฟนคลับที่เข้ามาพูดมาคุยว่าอยากให้มีเพลงแบบนี้บ้างอะไรเงี้ยก็เป็นกำลังใจให้พวกเราคืออยากจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่อาหารไม่ใช่แค่อร่อยอย่างเดียวมันมีวิตามินด้วยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมีวิตามินแล้วก็อร่อยด้วยก็ได้ทำไมถึงจะไม่ได้ใช่ถูกป่ะคะเหมือนกันครับพอหมดแล้วครับถ้าที่เขียนแนวเพลงที่เป็นเพลงแบบเพลงฮิตติดตลาดเยอะเยอะเพลงป๊อปเยอะเพลงป๊อปเยอะมากเลยปีติลิ้มเจริญปีติลิ้มเจริญปีติลิ้มเจริญผมว่าทำคือนี่มันก็เป็นมันก็เป็นเหมือนกับเป็นอีกเซกเมนต์หนึ่งครับที่มันก็น่าจะมีไว้บ้างในเมืองไทยมันน่าจะมีเยอะที่เป็นเปอร์เซ็นต์แล้วมันน่าจะมีเยอะกว่านี้อีกค่ะแสดงว่าเรามีแรงบันดาลใจหลากหลายหรือว่าเราแยกแรงบันดาลใจของเราได้หลากหลายครับจริงๆแล้วมันผมว่าเพลงมันจะเป็นเพลงรักหรือเป็นเพลงปรัชญาหรือเพลงอะไรมันก็ไม่ผิดหรอกมันก็คือถ้ามันเป็นเพลงที่ดีถ้ามันเป็นเพลงที่ตัวงานมันมีศิลปะมีอะไรอย่างนั้นนะครับเพียงแต่ว่าผมรู้สึกแค่ว่าบางทีเพลงแนวอย่างที่ทำเนี่ยในเมืองไทยมันน่าจะมีในอัตราส่วนที่มันน่าจะมากกว่านี้หน่อยคือในอย่างถ้าเป็นเมืองนอกเนี่ยมันจะมีเพลงแนวนี้เยอะพอสมควรครับและทีนี้เนี่ยเรารู้สึกนะคะว่าวงการเพลงทุกวันนี้มันมีบางอย่างที่มันเปลี่ยนไปทุกวันมันจะไปในทิศทางไหนในแง่ไหนครับในแง่ของการเพลงโลกเลยก็คือถ้าในวงการเพลงโลกก็คือทุกวันนี้ยอดซีดีมันลดลงใช่ไหมครับใช่อันหนึ่งเท่าที่ผมรู้นะครับคืออย่างวันเนี้ยเมืองไทยมันก็คือเราได้ค่าตอบแทนที่กระสิบเพลงหลักๆตอนนี้ก็คือมันจะได้จะพูดดาวน์โหลดริงโทนริงแบ็กโทนอะไรพวกนั้นนะครับแต่ทีนี้เท่าที่รู้เนี่ยคืออย่างในยุโรปในอเมริกาเนี่ยมันจะมีจริงๆแล้วรายได้หลักของนักแต่งเพลงในมุมนักแต่งเพลงนะครับมันจะได้จากลิขสิทธิ์เผยแพร่เป็นหลักมาก่อนคือเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเคยถามนักแต่งเพลงที่สวีเดนมันถามผมว่าของยูเป็นยังไงคือของเราค่อนข้างอาจจะหมายถึงว่าเวลาช่วงที่มันบูบเนี่ยมันบูบแรงกว่าของเขาไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่เพราะว่าใช่ครับมันก็แค่ยอดซีดีมันหายไปหน่อยแต่มันมีตัวลิขสิทธิ์เผยแพร่เนี่ยที่ใช่เขาได้อยู่ของเรามันเพิ่งจะเริ่มต้นยังเริ่มต้นได้แน่นอนใช่ไหมยังไม่ทราบเก็บได้บ้างไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยใช่ใครได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยฮะไม่อยากไม่ทราบอีกยังเริ่มงงวงการเพลงนี่พี่ว่าทั้งโลกเนี่ยพี่ว่าพฤติกรรมในการเสพเพลงเนี่ยมันเปลี่ยนสมัยก่อนเราเคยฟังเป็นไวนิลหรือว่าเป็นเทปแคสเซ็ตเป็นซีดีวันนี้เขาฟังในโทรศัพท์ใน YouTube ในคอมพิวเตอร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของพวกเราเนี่ยมาจากยอดขายซีดีพอยอดขายซีดีมันไม่มีแล้วอย่างเงี้ยพวกเราก็ลำบากโอเคละทางค่ายเขาก็ลำบากเขาเคยขายได้มากกว่านี้ใช่ไหมตอนนี้ที่พี่ตู่พยายามจะบอกก็คือว่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ในบ้านเราเนี่ยเก็บกันไม่ได้เพราะว่าในต่างประเทศเนี่ยมันเหมือนมันจะมีหน่วยงานเดียวผู้ประกอบการเนี่ยถ้าพี่คุยแล้วเขายินดีที่จะจ่ายแต่วันนี้บ้านเรามันยังเก็บซ้ำซ้อนอยู่คนนู้นก็เก็บคนนี้ก็เก็บกันเต็มไปหมดผู้ประกอบการเขาก็แย่ไม่รู้ใครเก็บไปหมดเนาะใช่จะต้องกระจายบ้างนะการที่จะรวมแล้วเป็นหน่วยงานเดียวมาเก็บก็จะอันนั้นกว่าพวกเราก็จะคนไทยก็คือคุยกันยากเราก็ไม่รู้จะแบ่งกันยังไงต่างคนต่างไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยก็เลยทำให้ตรงนี้ก็เลยไม่เกิดพวกพี่ก็เลยลำบากแต่จริงๆอย่างนี้แสดงว่าแต่ถ้าเกิดคนที่มีฝีมือคนที่เก่งจริงๆเนี่ยน่าจะอยู่รอดนะเพราะเขาอาจจะสามารถไปแสดงผลงานหรือเผยแพร่ผลงานของเขาในงานต่างๆเพราะปัจจุบันงานอีเวนต์หรืองานคอนเสิร์ตอะไรเปิดกว้างเยอะขึ้นนี้มีส่วนสำคัญนะตอนนี้รายได้มันมาจากตรงนี้เยอะมาจากโชว์บิสมาโชว์บิสคือถ้ามันมีเพลงดังเขาบางคนแค่นั้นไปเขาก็ไปโชว์ไปเป็นพรีเซนเตอร์ไปอะไรต่ออะไรเงี้ยก็ได้อย่างนั้นคือในโลกว่าเป็นจริงไม่ว่าอาชีพไหนก็แล้วแต่มันจะมีคนเก่งกับคนไม่เก่ง
คนเก่งมันก็อยู่ได้แหละได้ขึ้นมีลงครับขึ้นมีลงวันนี้เพลงมันเหมือนกันหมดเพราะว่าเรากลัวว่าจะขายไม่ได้เหมือนกับเราปลูกผลไม้เงี้ยในขณะที่มะม่วงมันขายดีก็เลยคนก็เลยมาปลูกมะม่วงหมดเลยมะม่วงก็เลยล้นตลาดในขณะที่ไม่รู้จะเลือกอันไหนเลยใช่มันเหมือนกันหมดผลไม้ในโลกนี้มันมีตั้งร้อยอย่างพันอย่างแต่พอมะม่วงมันขายดีขายส่งนอกได้คนก็เลยมาแห่ปลูกมะม่วงหมดเพราะเราเป็นเน้นแต่เรื่องขายใช่ไหมฮะในขณะที่อย่างสมมติว่าค่ายต่างๆเนี่ยเขาเหมือนว่าเขาก็มีฟอร์แมตของเขาไว้แล้วอะคือปลูกมะม่วงขายดีทำน้ำปลาหวานไว้เลยแล้วก็ข้าวเหนียวมูนไว้เลยถ้าเป็นมะม่วงสุกกินกับข้าวเหนียวมูนถ้าเป็นมะม่วงดิบกินกับน้ำปลาหวานวันดีคืนดีเราเอากีวีไปให้เขาเอากลิ้งปิงไปให้เขาเนี่ยตกกระจายเขาก็ต่อว่าอย่าไปทำแบบนี้กันได้ทั้งนั้นเองแล้วมันไม่ได้ซันนี่อะไรอีกแล้วผลไม้บางอย่างกีวีมาเอาไปใส่เป็นหน้าเค้กก็ได้อะไรก็ได้แต่เนื่องจากมันมีฟอร์แมตเดิมๆไงเขามีกีวีมันไปทานกับข้าวเหนียวมูนไม่เข้าอะไรเงี้ยกลายเป็นความผิดของเราไปซะอีกอะไรเงี้ยแต่อย่างน้อยเราก็รู้สึกดีนะคะที่วงนั่งเล่นเนี่ยยังสามารถที่จะรวมตัวกันแล้วก็สร้างงานดีๆโดยไม่มีขีดจำกัดในเรื่องของอายุคือจริงๆแล้วไม่อันนี้พูดจริงๆเพราะบางคนคิดว่าเฮ้ยจริงๆดนตรีมันไม่มีอายุนะก็เราพยายามจะสร้างตรงนี้ว่าเพลงไทยเราอายุเท่าอย่างพวกเราเนี่ยเราก็ยังสู้ไปถ้าเกิดเรายังฝันเรายังมีเป้าหมายของเราเราก็ทำไปเถอะแต่ว่ายังมีฝีมือแต่สุดท้ายมันจะเป็นยังไงพี่ก็ไม่รู้นะค่ะแต่ว่าเราทำเพราะว่ามันเริ่มมาจากเราทำด้วยความสนุกความสุขมากกว่าถ้าเผื่อเรายังคีปตรงนี้ได้ว่าพวกเราเล่นด้วยกันแล้วยังมีความสุขกันอยู่ไปเรื่อยๆผลมันจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรไม่ว่าและเชื่อไหมคะว่าสมาชิกหลายๆคนนะคะของวงนั่งเล่นเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักร้องรุ่นใหม่ๆเป็นใครบ้างเราไปดูกันครับก็คือวงนั่งเล่นเนี่ยพี่ตุ่นพลเทพสุวรรณบุญเป็นสมาชิกของวงนั่งเล่นนะครับเป็นหัวหน้าวงแล้วก็พี่ตุ่นเนี่ยเป็นคนที่ตั้งชื่อวงพันนาให้กับผมนะครับแล้วก็เป็นคนชักนำเข้าวงการเพลงเป็นคนแรกนะครับแล้วก็วงนั่งเล่นเนี่ยเป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้กับมาเล่นดนตรีแล้วก็ทำเพลงครั้งหนึ่งเพราะว่าเขามีแนวทางที่เป็นตัวเองอย่างชัดเจนมากนะครับแล้วก็มีกลุ่มคนฟังที่เหนียวแน่นพอสมควรนะครับโดยที่ไม่มีค่ายไม่มีสื่อก็เลยอยากจะทำงานอะไรที่เป็นตัวเองแล้วก็ได้วงนั่งเล่นเนี่ยเป็นไอดอลเป็นแรงบันดาลใจกับมาทำงานเพลงครั้งหนึ่งครับสำหรับวงนั่งเล่นนะครับบุคคลที่ผมมีความสนิทที่สุดก็น่าจะเป็นพี่เป๋านะครับเพราะว่าผมได้ไปดูวงนั่งเล่นมาก็หลายทีนะครับได้พูดคุยกับพี่เป๋าค่อนข้างบ่อยเพราะเราได้ไปเป็นกรรมการตัดสินเกี่ยวกับการประกวดดนตรีด้วยกันนะครับก็ได้แง่คิดหลายๆอย่างนะครับทุกครั้งที่พี่เป๋าแนะนำน้องๆ นะครับเรื่องการแต่งเพลงเนี่ยเราก็จะได้พบกับแง่มุมในเรื่องของการใช้ภาษาแง่มุมในเรื่องของการเขียนเพลงให้กระชับให้ได้ใจความนะครับแล้วก็พี่เป๋านี่ก็ถือว่าเป็นนักแต่งเพลงมือฉมังนะครับที่อยู่ในวงการนานๆก็เป็นรุ่นพี่ที่ใจดีแล้วก็วงนั่งเล่นนี่ทุกครั้งที่เล่นเนี่ยก็จะมีแฟนเพลงไปให้กำลังใจอย่างล้นหลามนะครับเพลงของวงนั่งเล่นก็เป็นเพลงที่ฟังสบายๆแล้วก็ได้แง่คิดไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยครับพวกเขาเหล่านี้เนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็เล่นดนตรีด้วยความรักด้วยความตั้งใจจริงๆมันเหมือนคนที่ทำงานอะไรสักอย่างที่ตัวเองรักเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ชมสมมติเราเป็นผู้ชมเนี่ยถ้าเรารู้ตรงนี้แล้วเนี่ยนะมันคงไม่ต้องอธิบายอะไรกันอีกนะฮะเรานั่งดูคนเล่นดนตรีที่เล่นให้เราดูเนี่ยเขาเล่นดนตรีด้วยความรักเขามีความสามารถตรงนี้ผมว่าจุดกำเนิดของการเป็นวงนั่งเล่นเนี่ยมันมาได้ถูกเวลาพอดีเพราะหลายแต่หลายคนคิดถึงพวกเขาวางปากกาในการเขียนเพลงการทำงานในห้องบันทึกเสียงแล้วมาเล่นดนตรีกันปลื้มใจและชื่นใจมากที่เห็นพวกเขามารวมตัวกันเล่นดนตรีนะฮะต้องเล่นครับอย่าหยุดอยู่กับบ้านเด็ดขาดเลยนะครับเป็นต้นแบบนะครับของศิลปินในยุค ปัจจุบันแล้วก็จุดสำคัญที่สุดก็คือว่านอกจากความที่เป็นศิลปินต้องใช้ตอนนี้คงต้องใช้คำว่ารุ่นใหญ่แล้วนะครับก็ยังมีไฟนะครับในการทำงานอยู่ก็ยังแต่งเพลงยังบันทึกเสียงยังสร้างสรรค์ผลงานออกมาก็แรงบันดาลใจสำคัญก็คงจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตที่ทุกคนก็ยังต้องมีชีวิตอยู่และก็ยังควรจะได้ทำ
ในสิ่งที่ตัวเองรักนะครับความจริงต้องบอกว่าวงนั่งเล่นเนี่ยสมาชิกแต่ละคนไม่ธรรมดาเลยไปอยู่เบื้องหลังความสำเร็จเป็นดังๆหลายคนใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นพี่ปันพี่แต้มมาลีว่าโอ้เยอะแยะเลยไปจนถึงพี่เบิร์ดเจเจตรินเยอะเพลงดังๆที่แต่ละคนแต่งเอาไว้ได้เยอะมากเลยฉะนั้นไม่แปลกใจที่ว่าทำไมแต่ละคนถึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปินรุ่นใหม่ทีนี้ต่อไปในอนาคตวงนั่งเล่นเนี่ยจะนำเพลงของตัวเองไปอยู่ในทิศทางไหนมาถึงเพลงของวงเราเนาะใช่ค่ะก็คือทิศทางเนี่ยมันค่อนข้างจากที่ไม่มีทิศทางพอเราเริ่มทำเพลงเราเองแล้วเราเน้นว่าเราจะสร้างเพลงแนวนี้มันก็เป็นทิศทางแล้วเราก็เดินในทิศทางนี้แนวคิดนี้นะค่ะเราก็มองแค่ใกล้ๆเราไม่ได้คิดเหมือนที่เราเคยคิดใช่ไหมว่าจะต้องไปตามระบบเข้าค่ายขายให้ทำมาสเตอร์ทำมาสเตอร์ไม่คิดแบบนั้นแล้วไม่มีแนวคิดแบบนี้แล้วไม่มีเลยไม่ได้คิดที่จะวางขายตามท้องตลาดไม่คิดว่าจะต้องทำมิวสิกวิดีโอออกมาคือก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเห็นว่าคนที่เป็นศิลปินเนี่ยความใฝ่ฝันเขาก็ว่าในชีวิตอยากจะมีอัลบั้มของตัวเองอยากมีมิวสิกวิดีโอมีมิวสิกวิดีโออยากเข้าค่ายอะไรอยากออกคอนเสิร์ตพวกพี่ความที่อาจจะอยู่ตรงนี้มานานอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วถ้าเราเป็นนักแต่งเพลงจริงๆเราก็ต้องแต่งของเราไปจะมีคนจ้างหรือไม่มีจะได้เข้าค่ายหรือไม่เข้าค่ายใช่ไหมฮะมันเหมือนกับว่าถ้าเราอยากเป็นนักมวยเราก็ต้องซ้อมมวยถ้าเราอยากเป็นนักแต่งเพลงเราก็แต่งเพลงของเราไปแต่งของเราไปใครจะจ้างหรือไม่จ้างเราก็แต่งเจออะไรก็แต่งคิดไม่ออกเราก็จะแต่งเพลงคิดไม่ออกบางทีเวลาเราทำงานในแฟคทอรี่มากๆเนี่ยเราคุ้นชินพวกพี่ๆน้องๆที่นักแต่งเพลงเนี่ยจะคุ้นชินกับการที่ทำงานที่ต้องมีคนสั่งแต่งให้พี่เบิร์ดแต่งให้คนนั่งแต่งให้คนนี้แต่พอไม่มีคนสั่งเนี่ยไม่เป็นเพราะความที่มีแต่คนสั่งมาตลอดมันเหมือนกับเราเป็นเทเลอร์เป็นนักตัดเสื้อผ้าเราอยากเป็นอย่างนั้นเนาะพอไม่มีคนสั่งมันคิดไม่ออกตอนนี้ก็เลยพยายามแบบถึงไม่มีคนสั่งเราก็จะทำของเราไปเขียนของเราไปในฐานะที่เกิดมาเป็นนักแต่งเพลงเราก็จะแต่งไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะแต่งไม่ไหวเราจะเล่นไม่ไหวยังคุยกับพี่ตุลบอกพี่ถ้าเกิดเราแก่เราร้องไม่ไหวทำไงพี่ตุลบอกพูดใช้พูด พูดไหวไหม มีดนตรีไปแล้วก็พูดไปเป็นแบบว่าพูดเมสเซจที่เราอยากพูดคือส่งเมสเซจส่งเมสเซจถึงกันแล้วตอนนี้ยังเขียนเพลงให้คนอื่นอยู่ไหมก็ผมพี่เป๋ายังตอนนี้เขียนให้ใครอยู่ก็แล้วแต่ครับก็ศิลปินของอันนี้คือสั่งตุ๊เขียนเร็วตอนนี้ก็เขียนชอบเขียนให้ใครชอบเขียนให้ใครชอบหมดนะครับจริงๆแล้วก็ชอบหมดชอบผมชอบความเปลี่ยนแปลงนะหมายว่าคือไม่ใช่อยู่จำเจครับคือเหมือนอันนี้ก็คืออย่างสมมติเราเขียนให้กับบริษัทเนี่ยมันก็เป็นแพทเทิร์นหนึ่งอันนี้มันก็เป็นความสนุกอีกอย่างนึงที่เราก็ได้เป็นฮอบบี้ของเราอ่ะแล้วที่เขียนมาที่แบบรู้สึกว่ามันโดนมากที่สุดเลยมันก็หลายเพลงอยู่ครับก็ไม่รู้จะยกตัวอย่างจำก็ไม่ก็ได้นะครับล่าสุดเป็นฟังพี่ตู่จะมีเพลงดังๆเยอะอย่างรู้ป่ะยายตั้งแต่ยอมแพ้อะไรบ้างมันเยอะแยะเอาสุเมธอันเป็นฟังอะไรเยอะล่าสุดที่เขียนกันกับพี่ตู่นี่ก็เขียนให้พระราชินีเกียรติของพระราชินีที่ให้พี่เบิร์ดร้องอ๋อค่ะแล้วก็เดี๋ยวธันวาเนี่ยก็คงจะมีอีกเพลงนึงพี่เบิร์ดร้องให้ในหลวงค่ะที่เป็นในหลวงในดวงใจของพระราชินีก็เป็นเพลงของเป็นสายใหญ่แผ่นดินซึ่งถือเป็นความภูมิใจในฐานะนักแต่งเพลงค่ะก็ยังดีที่เราก็ยังสามารถที่จะแยกส่วนของการทำงานได้นะทุกวันนี้ก็ยังเขียนอยู่ยังเขียนเพลงพ็อปอยู่ยังเขียนก็ยังเข้าบริษัทอยู่แล้วจะไปเล่นที่ไหนกันบ้างคะสมมติว่าคนที่ติดตามอยู่เนี่ยแล้วเขาแบบคืออยากสัมผัสกับวงนั่งเล่นที่ไหนบ้างเดี๋ยวไม่แน่ไม่นอนต้องตามไม่แน่นอนเพราะเราไม่ได้เล่นประจำตามใน Facebook เอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยที่ทำให้เราได้รู้จักกับสมาชิกทั้งหมดของวงนั่งเล่นได้เห็นแนวความคิดและเชื่อแน่ว่าหลายๆคนอาจจะเอาไปเป็นส่วนของแรงบันดาลใจให้กับตัวเองด้วยก็ได้นะและแน่นอนเราก็ไม่ลืมที่จะมอบกระเช้าจากโมซ่าให้นะคะอันนี้เป็นตัวแทนเดี๋ยวเราจะมีทั้ง9กระเช้าเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ